สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่แอมกับรายการคุยทุกเรื่องเรื่องออแพร์กับสาระดีๆเช่นเคยจากโครงการออแพร์กันนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ J1 วีซ่าออแพร์กันค่ะหลังจากการเข้าเวบินาร์กับทางสถานทูตอเมริกาที่ผ่านมานะคะทำให้ทราบว่าจำนวนผู้ขอวีซ่า J1 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในปีหน้าทางสถานทูตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ priority กับผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์วีซ่าในรอบแรกก่อนนะคะโดยจะสามารถจองคิววีซ่าได้ในวันแรกที่ทางสถานทูตเปิดให้นัดสัมภาษณ์ก่อนผู้ที่จะนัดสัมภาษณ์วีซ่ารอบ2และการขอวีซ่ารอบ2ก็จะไม่สามารถขอ emergency ได้แล้วนะคะขอแถมท้ายในเรื่องของ statement สำหรับวีซ่าออแพร์เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการมีสปอนเซอร์เป็น Au Pair in America โปรแกรมนะคะดังนั้นเราจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของ Statement และไม่จำเป็นที่จะต้องโชว์ Statement ในวันขอวีซ่าค่ะหากน้องมีข้อสงสัยใดๆหรือมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Au Pair ทักเข้ามาสอบถามได้ที่ Line Official ID @ThaiAuPair นะคะแล้วพบกันใหม่ใน YouTube Channel กับสาระดีๆมีมาแชร์ให้กับน้องๆ นะคะสวัสดีค่ะ